ที่มันกำลังกินอยู่นะครับนี่ครับเป็นพฤติกรรมของงูลายสอนะครับหรือชาวบ้านชอบใช้เรียกว่าดูดังแห่ก็ว่าพบกับคนที่มันตายไปสนิทนะครับคือทั้งสดๆเลยครับผมไม่งงครับเลือดเต็มตัวครับพบเลยผมก็ยังสงสัยในจุดที่เป็นขาหน้าน่าจะกลืนเข้าไปกำลังดูอยู่ได้เร็วเริ่มด้วยนี่ครับเป็นพฤติกรรมของงูลายสอนะครับหรือชาวบ้านชอบใช้เรียกว่างูดังแหนะครับเขาชอบอาหารหนึ่งอาหารโปรดของงูหลายชนิดครับก็คือคางคกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพิษของคางคกมันมีผลกับงูไหมจริงๆด้วยกระบวนการทางธรรมชาติครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรกับงูนะครับกินเข้าไปอย่างสบายคางคกตัวใหญ่เหมือนกันครับยกซ้ายยกขวาครับงูลายสอเป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ฟันค่อนข้างดีคมนะครับพอล็อกอยู่เกินครับผมเชื่อว่าคางคกก็คงยังตายไม่สนิทนะครับเกินทั้งสดๆเลยครับล็อกแล้วก็รัดจนทั้งคกรู้สึกน่าจะอ่อนแรงลงนะครับแล้วทำการเกินนะครับขยายปากได้สุดยอดจริงๆพอดีมาเจอตอนที่มันกำลังกินอยู่นะครับก็ในเมื่อเป็นอาหารแล้วก็อยากจะให้เขานะครับภารกิจเขาเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เลยเลือกที่จะรอเขาก่อนดีกว่าให้เขากินเข้าไปมาใช้เวลาอีกสักพักค่อยๆขยับกรามครับซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีครับสิ่งที่บอกเป็นลายสอชัดเจนคือบริเวณใบหน้าครับขีด2ขีดครับตอนนี้ชัดเจนแล้วก็ลายลำตัวครับแล้วก็ขีดที่เกล็ดใต้ท้องนะครับชัดเจนลายสอก็กำลังสงสัยในจุดที่เป็นขาหน้าครับเขาจะกลืนเข้าไปยังไงกำลังดูอยู่ให้เร็วเริ่มเมื่อยคงไม่คงครับเลือดเต็มตัวกันครบเลยฟันคมจริงพยายามเข้าเร็วเมื่อยแล้วครับเนี่ย
ันนี้ไม่ได้เอาโกโปรครับไม่ได้เอามากล้องมือถือถ่ายสี่นาทีผ่านไปครับมันอะไรยังหมดปากกำลังคิดอยู่ว่าถ้ายกอย่างนี้ใส่กระสอบแล้วมันจะกินต่อไหมนี่คือปัญหาต้องลองดูครับผมจะยกเลยนะครับไปทางนี้เลยครับให้เขาไปกินต่อเพราะว่าเวลาจำกัดครับเพราะผมมีภารกิจไปจับงูต่อนะครับใส่กระสอบเข้าไปนี้แล้วกินต่อนะทีละโอเคครับผมไม่กลัวนะ